แค่เข้าปากก็ละลายหายไปแล้วไม่ต้องเคี้ยวเลยวันนี้ไปกินอาหารใต้กันที่ร้านขมิ้นเข้ามานั่งในร้านเขาก็จะมีเวลคัมดริงก์มาให้ก่อนเลยทุกคนอันนี้ฟรีพาสั่งอาหารไปรอไม่นานมาเต็มโต๊ะแบบนี้เลยจ้าเมนูแรกใบเหลียงผัดไข่ของโปรดใครบ้างกลิ่นหอมมากเขาจะผัดไม่แห้งเกินไปไม่อมน้ำมันด้วยเวลากินจะมันๆเค็มๆหอมๆลงตัวกินกับข้าวอร่อยมากเมนูต่อไปแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวของโปรดใครบอกเลยปลาเขามาจุกๆแบบนี้แกงส้มเข้มข้นรสจัดจ้านยอดมะพร้าวอ่อนกำลังดีกรุบกรุบปลาสดหวานเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำสุดๆส่วนตัวภาวะคนที่ไม่ได้กินเผ็ดมากก็สามารถกินได้นะคือมีความเผ็ดหอมลงตัวแต่ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปกินได้เพลินๆเลยและที่เด็ดที่สุดที่ภาชอบมากๆก็คือหมูฮองทุกคนหมูฮองเขาแทบจะละลายในปากเสิร์ฟมาแบบ3ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ตอนกินเข้าไปกินกับข้าวก็คือนุ่มละลายในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยทุกคนเมนูนี้ใครมาก็ต้องสั่งนะแนะนำอีกเมนูที่ชอบมากกุ้งผัดสตอตัวนี้สตอไม่ฉุนมากเลยทุกคนหอมกะปิอร่อยกำลังดีกุ้งตัวใหญ่ๆเน้นๆเด้งๆเลยให้พี่เบนกินบ้างนางบอกว่าอร่อยมากพาสั่งการ์นิต้าแตงโมมาเพิ่มบอกเลยว่าสดชื่นฟิลเหมือนกินแตงโมปลาป่นเลยทุกคนข้างล่างแกงเหมือนจะเป็นคัมเบิลเลยทุกคนอร่อยมากกินเพลินๆเลยนี่สดชื่นมากๆยังไม่พอพาสั่งขนมหวานทูโทนข้าวเหนียวดำมาเพิ่มบอกเลยว่าข้าวเหนียวเขาจะมีความกรุบนอกนุ่มในสุดๆกะทิข้นมะพร้าวอ่อนเสิร์ฟมาพร้อมพุดดิ้งมะพร้าวเย็นๆบอกเลยว่าละมุนมากใครอยากกินอาหารใต้พาแนะนำร้านนี้เลยร้านขมิ้นอร่อยจริงไปลอง